สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับจอยเช่นเคยในบูโซไซตี้นะคะวันนี้ค่ะจอยจะพาคุณผู้ชมนี่นะคะออกมาท่องราตรีกันสักหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ดึกมากนะคะวันนี้จอยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมากินข้าวต้มค่ะแต่ถ้าพูดถึงข้าวต้มแล้วเนี่ยคนก็จะนึกถึงเป็นข้าวใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้พามาทานข้าวค่ะจะพามาทานวุ้นเส้นต้มเอ๊ะหรือเรียกข้าวต้มวุ้นเส้นเขาเรียกอะไรอย่างนี้จอยไม่แน่ใจต้องเดินไปดูที่ร้านค่ะวันนี้พามาแถวหอการค้านะคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ต่วนหรือเปล่าคะใช่ครับผมผู้กองต่วนนะครับเจ้าของร้านขาแรงก็ต้องมาเส้นครับผมพี่ต่วนเป็นเจ้าของร้านเลยครับถูกต้องนะคะพี่ต่วนขาพี่ต่วนเปิดร้านนี้มานานหรือยังเอ่ยประมาณ4เดือนแล้วครับ4เดือนแต่ลูกค้าแน่นมากเลยนะครับก็มาเรื่อยๆทำไมถึงคิดจะทำข้าวต้มวุ้นเส้นผมคิดว่าหลายๆคนคงจะยังไม่รู้จักข้าวต้มวุ้นเส้นคืออะไรครับแล้วพี่ต่วนไปเอาสูตรเอาวิธีการทำข้าวต้มวุ้นเส้นนี่มาจากไหนครับผมได้สูตรมาจากคุณป้าคนนึงครับที่โคราชนะครับค่ะมีอะไรบ้างคะที่เป็นเมนูแนะนำของที่นี่ก็ส่วนมากนะครับลูกค้าก็จะมาสั่งเป็นข้าวต้มวุ้นเส้นครับเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีข้าวต้มธรรมดาด้วยใช่ไหมคะมีแต่ต้องแอบถามนิดนึงทำไมตั้งชื่อร้านว่าขาแรงคะแรงครับอ๋อมันแรงมาแต่ของแรงอะไรอย่างนี้เหรอโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่ต่วนนะคะไปเตรียมข้าวต้มวุ้นเส้นมาให้จอยชิมดีกว่าค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะคะจัดคู่ค่ะเอาละค่ะมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ต่วนขาในนี้คือชุดใหญ่เลยใช่ครับชุดใหญ่อันนี้เรียกว่าอะไรคะข้าวต้มบุญเส้นไก่ลวกขาไก่มาครบเลยครบทีมเลยเริ่มจากข้าวต้มก็คือฝั่งหนึ่งเป็นข้าวนะคะครับฝั่งหนึ่งเป็นเส้นขาบุญเส้นครับผมบุญเป็นบุญเส้นนี่นะคะบุญเส้นบุญเส้นขาไก่ขาไก่นี่แนวขาไก่ต้นค่ะแล้วก็มีไข่ลวกไข่ลวกนี่ตักไม่ได้นะคะเดี๋ยวแตกจอยต้องลองชิมนะคะเวลากินก็คือคนรวมกันเลยป่ะคะหรือว่าแล้วแต่เราก็แล้วแต่เราเป็นวุ้นเส้นแล้วมันทานง่ายกว่าเป็นข้าวทำไมคนไม่คิดเนาะพวกคนไปคิดถึงแค่ข้าวต้มแต่ไม่คิดว่าจะเอาถาดวุ้นเส้นมาทำก๋วยเตี๋ยวได้แต่ไม่มีใครคิดว่าจะเอาวุ้นเส้นมาทำมันจะอยู่ด้วยกันแต่ใช่มันทำข้าวต้มซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอร่อยมากนะคะแล้วก็ทานง่ายด้วยนะคะแล้วก็เครื่องก็หอมมากเลยนะคะร้านเปิดปิดกี่โมงคะพี่ต่วนเปิดตั้งแต่หกโมงเย็นถึงตีสองครับอ๋อก็ยาวเลยเนาะเอาละค่ะสำหรับใครที่อยากมาทานนะคะพี่ต่วนบอกเส้นทางนิดนึงครับว่าอยู่เส้นไหนครับผมร้านขาแรงก็ต้องเส้นนะครับอยู่ในซอยประชาสงเคราะห์27ดินแดงนะครับผมเข้ามาประมาณ200เมตรครับอยู่ขวามือครับร้านสังเกตง่ายครับผมจะมีไฟไซเรนสีเขียวหน้าร้านเลยโดดเด่นเป็นสง่ามากต้องขอบอกขาแรงก็ต้องมุนเส้นนะคะอร่อยมากค่ะพี่ต่วนเอาละเดี๋ยวให้พี่ต่วนฝากบอกเบอร์ได้ไหมคะเผื่อลูกค้ามาไม่ถูกได้โทรมาสอบถามว่าโทรมาจองโต๊ะหรืออะไรยังไงได้ได้ครับถ้าเบอร์ของที่ร้านขาแรงก็ต้องวุ้นเส้นนะครับผม0808505595ครับเห็นแบบนี้แล้วนะคะมีทั้งข้าวต้มมีทั้งวุ้นเส้นข้าวต้มมีเครื่องแบบเต็มที่เต็มรถเลยนะคะอยากจะทานอะไรก็สามารถมาสั่งได้แล้วก็มีกิจกรรมถ่ายรูปลง Facebook อีกด้วยนะจ๊ะเอาละสำหรับวันนี้เดี๋ยวจอยขอตัวไปทานข้าวต้มวุ้นเส้นของจอยก่อนก็แล้วกันนะคะขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจาก A-Days ด้วยนะคะวันนี้จอยกับพี่ต่วนขอลาไปก่อนพบกับจอยได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับ Blue Society สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ